ว่าอย่างนั้นว่าขอการทำบุญทำกุศลนี้จงเป็นปัจจัยให้ได้ทำลายอาสวะแล้วก็เป็นปัจจัยให้ได้พระนิพพานในอนาคตการข้างหน้าตรงคำว่าอนาคตการของท่านเหล่านั้นก็คือพวกเรานี่แหละเรานี่เป็นอนาคตเป็นปัจจุบันเท่านั้นหมายความว่าท่านได้ฝากจิตวิญญาณทุกส่วนออกมาในฐานะที่เป็น DNA นะมาเป็นตัวเรานั่นแหละท่านเหล่านั้นก็มารวมอยู่ที่ตัวเราทั้งหมดถ้าเราทำตนให้มีความสุขท่านเหล่านั้นก็สุขด้วยเราทำตนให้เป็นทุกข์ท่านเหล่านั้นก็เป็นทุกข์ด้วยเราทำตนให้ไปนรกเราท่านเหล่านั้นก็ลงนรกด้วยเราทำตนให้ไปสวรรค์ท่านก็ไปด้วยเพราะนั้นเหมือนกับเมล็ดพันธุ์พืชเมื่อพันปีก่อน 2-3,000 ปีก่อนจนถึงปัจจุบันเมล็ดพันธุ์พืชก็ยังอยู่อย่างต้นมะม่วงนะสวนมะพร้าวทุกวันก็ยังมีมะพร้าวอยู่มะม่วงมันก็เม็ดสืบทอดกันมาเนี่ยพัฒนาพันธุ์มาเรื่อยๆมนุษย์ก็เช่นเดียวกันในความหมายของกระผมอาตมาก็คือญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าคือตั้งแต่นู่นมาแหละบรรพบุรุษมาถ้าหากว่าเราได้ทําสิ่งนี้สําเร็จท่านเหล่านั้นก็เหมือนเราได้ไปไถ่บาปให้กับญาติทั้งหลายเหล่านั้นด้วยให้ท่านพ้นจากทุกข์ถ้าหากว่ามีนรกมีอบายภูมิก็ท่านเหล่านั้นก็จะพ้นไปด้วยในฐานะที่เราพาท่านพ้นเนี่ยก็มีความหมายอยู่นี่ขอให้ญาติทั้งหลายเขาจะเป็นสุขเถิดในส่วนนั้นก็คือญาติทั้งหลายของเราผู้ล่วงลับไปในส่วนที่สองสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอันนี้ก็หมายถึงในสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงในอาจจะวงเข้ามาในประเทศของเราในชาติตำบลหมู่บ้านของเราที่เป็นเพื่อนที่สนับสนุนให้เรามาอยู่ได้ถึงขนาดนี้เรามีการปกครองมีทหารตำรวจมีผู้สร้างสาทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งหลายอย่างที่เราทำเองไม่ได้เรือนชานบ้านช่องอาหารการกินของใช้ไม้สอยทุกชิ้นเนี่ยที่เราใช้อยู่เนี่ยคนเหล่านั้นน่ะเป็นเพื่อนเราทำมาให้เราบางคนแทบจะไม่ต้องทำอะไรตลอดชีวิตก็เพราะอาศัยคนเหล่านั้นนี่เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บเพื่อนเหล่านั้นต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเท่าไหร่ต้องมาสร้างสิ่งประดิษฐ์ใช้สอยทั้งหลายทั้งปวงมาให้เราได้ใช้เนี่ยแล้วก็แผ่ส่วนกุศลให้เขาแล้วช่วงท้ายมาที่ว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่ถึงทุกข์ที่ถึงภัยที่ถึงโศกขอให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งโศกด้วยกันทุกคนทุกตนเถิดอันนี้ทั้งจักรวาลเลยพลังทั้งหลายทั้งปวงที่มาเป็นตัวเราก็พลังแห่งคุณงามความดีของท่านเหล่านั้นท่านยังไปอบายอยู่หรือเป็นทุกข์เป็นโศกเป็นโรคเป็นภัยอยู่ก็ให้พ้นนะนั่นการแผ่เมตตานั้นก็มีความหมายอย่างนี้ถ้าเราเข้าใจในความหมายอย่างนี้เราก็ไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าทำแล้วทีนี้มันก็จะทำด้วยความตั้งใจเพราะเราส่วนใหญ่ถ้าทำอะไรประจำทุกวันเนี่ยเราก็ทำด้วยความเคยชินเราไม่ได้นึกถึงคุณค่าและความหมายที่แท้จริงเพราะนั้นเราทำก็ทำผ่านไปงั้นพอเป็นธรรมเนียมแต่ความซาบซึ้งความละเอียดอ่อนทางสติปัญญาก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะมันกลายเป็นธรรมเนียมนะในการกราบกันไหว้ถ้าเรากราบกันทุกวันเราก็ทำเพราะมันเสร็จตามพิธีไปเราก็จะไม่เกิดความซาบซึ้งในการกราบนั้นแต่พอทุกครั้งที่เราตั้งสติปัญญากราบแล้วลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์ก็หมายถึงครูบาอาจารย์ทั้งหมดที่เคยให้สติปัญญาเคยอบรมสั่งสอนเรามาตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาถึงครูบาอาจารย์เราปัจจุบันเราก็กราบท่านเหล่านั้นทั้งหมดมันก็ทำให้เรากราบอย่างมีความเรียกว่าเคารพซาบซึ้งทุกครั้งที่เรากราบอันนั้นก็จะเปลี่ยนเป็นคุณกุศลจิตของเราได้แต่เราทำไปด้วยความเคยชินกุศลจิตมันก็ไม่เกิดโมหะอวิชชาก็เกิดเหมือนเดิมกราบด้วยโมหะว่าทำไมคนถึงแตกต่างกันความสงบความสุขความลึกซึ้งความแหลมคมทางสติปัญญาทำไมถึงแตกต่างกันเพราะว่าการกระทำทุกอย่างที่เราทำไปด้วยเจตนาอะไรหรือไม่มีเจตนาทำไปด้วยความเคยชินตรงนี้เองที่เราจะต้องระลึกว่าเราทำอะไรต้องไม่ให้ความเคยชินหรืออวิชชามันครอบงำทำ
ทำด้วยความตั้งอกตั้งใจและเคารพในการกระทำทุกครั้งมันก็จะเกิดเป็นกุศลพอกพูนกุศลขึ้นเรื่อยๆนะอันนี้ส่วนหนึ่งส่วนที่อยากจะลบตอนเช้านี้อีกอย่างนึงก็คือการสวดบทประจำวันทุกครั้งเนี่ยเราไม่ใช่ว่าสวดไปตามธรรมเนียมเหมือนกันบทไหนที่เราจะนำมาเป็นเครื่องระลึกสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็เอาบทนั้นมาสวดอย่างวันนี้เรานำเอาปรมกัลยาณมิตรคาถามาสวดเราก็บทนั้นมาระลึกสำหรับวันนี้ว่าโอ้เรามีกัลยาณมิตรเรามีกัลยาณสหายเรามีกัลยาณสัมภวังคตาเราจะปฏิบัติต่อมิตรต่อสหายต่อสัมภวังคะอย่างไรมันก็จะทำให้เราเกิดความตระหนักรู้ต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยความไม่ประมาทถ้าเราอยู่ด้วยกันทุกวันทุกวันแต่ถ้าเราไม่ตระหนักรู้ถึงคุณค่าความหมายจุดนี้เราก็อยู่ด้วยความประมาทล่วงเกินซึ่งกันและกันได้เพราะฉะนั้นกัลยาณมิตรถือว่าเป็นหนึ่งทีเดียวในวิชาสิบในวิชาสิบที่จะเอาชนะอวิชชาได้ก็เริ่มที่กัลยาณมิตรซึ่งกัลยาณมิตรเราก็พูดกันมามากแล้วล่ะแต่ว่ากัลยาณสหายนี่เราไม่เคยได้พูดถึงกันกัลยาณสหายหมายถึงว่าเรามาปฏิบัติร่วมกันเป็นเพื่อนร่วมปฏิบัติกันเนี่ยนะกัลยาณสหายหมายความว่าเราไปในทางเดียวกันปฏิบัติทางเดียวกันถ้าสมมุติว่าเรามานั่งปฏิบัติคนละทางเนี่ยก็ไม่ใช่กัลยาณสหายเพราะไม่สามารถจะสื่อสิ่งที่มีในใจของกันและกันได้แต่ถ้าทําในสิ่งเดียวกันโดยสื่อในสิ่งในใจของกันและกันได้กัลยาณสหสหายะการนำมาร่วมกันก็จะทําให้ร่วมทั้งกายทั้งอุดมการณ์ทั้งด้านจิตใจทั้งความรู้สึกอะไรต่างๆเนี่ยรวมคุณธรรมวันนั้นเราไปปฏิบัติที่ไหนแล้วก็จะมีเพื่อนปฏิบัติ3คน5คน7คน10คนที่ใจตรงกันได้ก็เรียกเป็นกัลยาณสหายสามารถพูดกันได้ทุกเรื่องสามารถนำในสิ่งที่แลกเปลี่ยนสิ่งที่เป็นกุศลซึ่งกันและกันแล้วนำออกซึ่งสิ่งที่เป็นอกุศลของกันและกันเรียกว่ากัลยาณสหายนี้กัลยาณสัมปวังคตาเนี่ยท่านหมายถึงสิ่งที่แวดล้อมบุคคลแวดล้อมเราก็สิ่งแวดล้อมซึ่งในที่นั้นพระผมอาตมาก็จะมักจะหมายถึงสัปปายะ4ประการนะกัลยาณสัมปวังคตานะสิ่งแวดล้อมที่ดี4ประการนับแต่ถ้าอาหารอาวาสัปปายะอาหารสัปปายะบุคละสัปปายะแล้วก็ธรรมสัปปายะเนี่ยถือว่าเป็นกัลยาณสัมปวังคตาถ้าได้เงื่อนไขทั้ง4อย่างนี้ในการบำเพ็ญภาวนาก็จะก้าวหน้าได้เร็วนะเรามีอาวาสปายะสถานที่สงบสงัดไม่มีคนพลุกพล่านไม่เป็นที่ผ่านของสิ่งรบกวนทั้งหลายไม่อยู่ใกล้ทางเกินไม่อยู่ใกล้ท่าน้ำเกินไปไม่อยู่ไกลที่เจริญเกินไปไม่อยู่ไกลมดไกลหมอเกิดอะไรฉุกเฉินไม่อยู่ไกลน้ำไกลไฟอะไรพวกนี้เป็นอาวาสปายะพอทุกอย่างพออำนวยความสะดวกได้แล้วก็อันที่สองก็คืออาหารสัปปายะเราอาหารบิณฑบาตหาได้ง่ายก็หมายถึงว่าทางวัดเราเนี่ยมีสัปปายะทางด้านนี้มีญาติโยมคอยดูแลจัดการให้เราจะหาอะไรก็ถูกธาตุถูกขันไม่ทำให้เราเกิดโรคภัยไข้เจ็บและไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการภาวนาเรียกว่าอาหารสัปปายะก็อำนวยให้เราได้ภาวนาได้ต่อเนื่องไม่วิตกกังวลว่าวันนี้จะทานอะไรจะกินอะไรจะได้จากไหนก็จะตัดปริโภชจุดนั้นไปตัดปริโภชจุดนั้นไปก็ทำให้เราได้อาหารสัปปายะมาสนับสนุนการปฏิบัติได้ดีนี่ก็เป็นสัมปวังคตา มีปุคละสัปปายะหมายคนว่าหมายความคนที่เข้ามาหาเราในละแวกในบริเวณนี้มีแต่บุคคลที่สัปปายะคือไม่นำเรื่องราวและปัญหามาให้แก่เราไม่นำเรื่องราวเดือดร้อนวุ่นวายมาให้แก่เราไม่ก่อให้เกิดเงื่อนไขอะไรต่างๆที่เกิดความวิตกกังวลแก่เรานี่เรียกว่าปุคละสัปปายะ
แล้วก็ธรรมะสัปปายะหมายถึงว่าธรรมะที่เราสมาทานปฏิบัติเนี่ยมันรู้สึกว่าเราทำแล้วสบายไม่เกิดความหนักหน่วงทวงทับไม่เกิดความวิปริตผิดแปลกไม่เกิดมิจฉาทิฏฐิแต่ทำให้กุศลเติบโตขึ้นได้เร็วหมายถึงวิธีการปฏิบัติที่เราสมาทานปฏิบัติเหมาะแก่จริยนิสัยเหมาะแก่ธาตุขันธ์เหมาะแก่กำลังเหมาะแก่อินทรีย์ของเรานี่ก็เรียกว่าธรรมะสัปปายะ ที่นี่เราสมาทานเรื่องการเคลื่อนไหวเนี่ยมันก็เป็นสัปปายะสำหรับเรานะอันนี้หมายถึงทั้งสามประการเนี่ยครึ่งพระอานนท์บอกว่าคุณสมบัติสามประการที่ถ้าใครมีได้เนี่ยจะเป็นครึ่งหนึ่งของพรหมจรรย์เลยทีเดียวพระอานนท์ได้กล่าวพุทธิยาอานนท์เธออย่าพูดอย่างนั้นถ้าทั้งสามประการเนี่ยมันมีครบพร้อมจริงๆเนี่ยสักระเมวะมันเป็นทั้งหมดทั้งปวงของพรหมจรรย์เป็นทั้งเบื้องต้นทางกลางที่สุดของพรหมจรรย์เลยทีเดียวทำไมจึงกล่าวอย่างนั้นเพราะว่าบุคคลไหนที่อาศัยทั้งสามเหตุสามประการนั้นน่ะจะทำให้อริมักมีองค์แปดให้เจริญได้อริยมักคังภาเวตินะแล้วก็ท่านก็เน้นว่าผู้ใด อาศัยเราเป็นกัลยาณมิตรแล้วเนี่ยมีความเกิดแก่เจ็บเป็นธรรมดาบุคคลนั้นก็จะพ้นจากสามารถลงพ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บได้แต่ในหนังสือส่วนใหญ่เนี่ยพอพญาที่ท่านกมโสกับปริเทวะเลยนะไม่มีคำว่ามรณะแต่หนังสือบางเล่มเติมคำว่ามรณะเข้าไปด้วยบางทีมันก็ขัดกับความจริงจะถ้าผู้ใดอาศัยเราเป็นกัลยาณมิตรแล้วจะพ้นจากความตายเนี่ยมันผิดธรรมชาติทุกคนต้องตายแต่เราจะบอกว่าตายโดยทางนามธรรมดังนั้นก็ตัดคำว่าตายถ้ามันกำกวมถ้าใช้คำว่ามรณะเข้ามาเนี่ยมันสามารถตายได้ทั้งรูปทั้งนามดังนั้นในสูตรที่ถูกต้องไม่มีคำว่ามรณะปมุตจันติแต่มีคำว่าโสกะปริเทวาทุกขโทมนัสสานังปมุตจันติผู้ใดมีความโศกความร่ำไรลำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจเป็นธรรมดาผู้คนนั้นก็จะพ้นจากสิ่งนี้ได้เพราะนั้นความตายทางนามธรรมหมายถึงความโศกเศร้าหมายถึงความทุกข์นั่นคือความตายทางนามธรรมจะพ้นจากทุกข์อันเกิดจากความโศกเศร้าพิไรลำพันธ์ตัวนี้เป็นทั้งชราพยาธิมรณะอยู่ในตัวนี้หมดท่านจึงสรุปเอาไว้เสมอไม่ว่าในธรรมวัชชาหรือที่ไหนก็ตามเป็นสำนวนที่คุ้นแม้แต่ในอนิสงส์ของสติปัฏฐาน4ทุกขโทมนัสสานังสมติกมายะเพื่อก้าวล่วงเสียซึ่งความสุขและความร่ำไรลำพันธ์เพราะนั้นตัวนี้ก็เป็นความตายของนามธรรมแต่ความตายของรูปธรรมเนี่ยท่านถือว่ามันไม่ได้จะเป็นการตายเพราะมันมีการแตกดับอยู่ตลอดเวลามันมีการตายอยู่แล้วตลอดเวลานะแต่ว่าตัวการตายทางนามธรรมหมายถึงความทุกข์มันเกิดจากสิ่งเนี้ยเราสามารถจะพ้นได้เพราะว่าเราปฏิบัติให้ถูกต้องตามทางนี้แล้วจิตของเราก็จะไม่โศกเศร้าเพลียลำพันความคับแค้นความพัดทุกข์เพราะไม่ได้อย่างใจทุกข์เพราะพัดพลากทุกข์เพราะประสบในสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาทุกข์เพราะมีอุปทานในขันธ์5ก็จะไม่มีนะถ้าหากว่าอาศัยเราตรงนั้นเรามักจะวงเล็บว่าตถาคตะอาศัยเราตถาคตเป็นกัลยาณมิตรแล้วแต่อันนี้คนครูบาอาจารย์ชั้นหลังเนี่ยเพื่อให้ความสำคัญตรงนั้นแก่พระพุทธเจ้าแต่บางคนเกิดท้วงขึ้นมาว่าอ้าวปัจจุบันนี้พระตถาคตพระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วเนี่ยแสดงว่าเราก็ไม่ได้อาศัยใครไม่ได้ดิมันก็จะเกิดการขัดแย้งตรงนั้นเพราะฉะนั้นอมังตัวนี้หมายถึงตัวเรานี่แหละที่รู้จักทำพระตถาคตอาศัยตัวเราที่รู้จักทำพระตถาคตเนี่ยจะพ้นจากสิ่งเหล่านี้ได้อย่างนี้ make sense เพราะไม่ต้องวงเล็บคำว่าตถาคตังเข้ามามีแต่มังคำเดียวหมายถึงตัวเราบุคคลผู้ใดถึงอาศัยเราเป็นตัวของตัวเองเนี่ยไม่ตกเป็นธาตุทางความคิดของใครไม่ตกเป็นธาตุทางอุดมการณ์ของใครไม่ตกเป็นธาตุทาง คำสอนของใครแต่อาศัยเราที่มันเกิดทำพระตถาคตเนี่ยเพราะว่าตถาคตมันเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นตถาคตะ
มันเป็นของมันอย่างนั้นเป็นยังไงก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยอาศัยการเข้าใจไตรลักษณ์ไตรสิกขาถ้าจะว่าไปเป็นเราคือตัวนั้นน่ะคือสามารถเปลี่ยนทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นไตรลักษณ์ให้เป็นไตรสิกขาได้ลักษณะนั้นก็เรียกเป็นคำของพระตถาคตนั้นตรงนี้ก็เราก็นำมาวิจัยกันว่าในสิ่งที่เราสวดเรานี้ไปแต่ละครั้งเนี่ยไม่ใช่สวดพ้นๆไปแต่เราต้องเข้าใจในความหมายด้วยดังนั้นสิ่งที่บทสวดเนี่ยเราก็สามารถที่จะนำไปเป็นประเด็นในการที่จะแสดงธรรมให้ตรงกับคำสอนพุทธเจ้าได้แทนที่เราจะนำเรื่องสัพเพเหระมาพูดซึ่งไม่ได้อิงอาศัยดังนั้นการทำกิจวัตรประจำวันของเราเนี่ยก็ให้เป็นอุปกรณ์ในการที่จะนำไปเป็นเครื่องมือในการใช้สอยด้วยไม่ใช่ว่าเราสวดเราใช้ไปวันๆแต่ว่าเรานำไปใช้ไม่ได้ไงมันก็มีคุณค่าน้อยเพราะนั้นสวดแปลเนี่ยมันก็ทำให้เรานำไปใช้ได้ เวลาแสดงทำไปเวลาเทศไปเราได้ยกพุทธพจน์บทใดบทหนึ่งขึ้นมาเป็นตัวนำมันก็สร้างความเชื่อมั่นสร้างหลักฐานสนับสนุนที่ชัดเจนได้อันนี้คือการประโยชน์ของการสวดมนต์ประจำวันทำให้เรานำบทเหล่านี้ไปเป็นอุปกรณ์ใช้สอยได้เมื่อเราบางทีเราแสดงธรรมหรือเราพูดขึ้นมาโดยที่มีหลักสนับสนุนหลักฐานลอยๆเนี่ยคนที่เขาติดตำราเขาเป็นคนเจ้าระเบียบแบบแผนมีหลักมีเกณฑ์เขาก็จะไม่มั่นใจแต่พอเรายกขึ้นมาบทพุทธพจน์บทใดบทหนึ่งเช่นเราพูดถึงว่าอย่าไปปล่อยใจไปลึกล่องหลงลอยไปในอดีตในอนาคตนะจะทำให้เราไม่สามารถเข้าใจธรรมที่เป็นสภาวะธรรมที่เป็นกุศลได้แล้วก็พูดไปได้แต่พอเรายกพุทธพจน์ว่าอติตังนันวาขมยะนัปติกังเขอนาคตังยะถาติตังไปที่นันตังอปตัญจะอนาคตังเข้ามาประกอบด้วยมันมีหลักฐานหนักแน่นไม่ใช่พูดไปลอยๆอดีตก็ละไปแล้วอนาคตก็ยังไม่มาโยตัฏฐะตัฏฐะวิปัสสติอาสังหิลังอาสังคุปังตังวิถามนุปูหาเยผู้ใดเห็นทำเข้าใจสิ่งที่เกิดเฉพาะหน้าในแต่ละขณะในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งแล้วก็พยายามกำหนดรู้จิตอยู่กับสิ่งนั้นอย่างมั่นคงไม่ให้งอแงนคอนแขนเขาพึงพอกปูนอาการเช่นนั้นไว้อย่างเงี้ยมันก็ชัดเจนขึ้นในเมื่อนำเอาพุทธพจน์มาสนับสนุนนะอันนี้คืออานิสงส์ของการแปลสวดมนต์แปลแต่สวดมนต์แปลที่มาปรับใช้ทุกวันนี้ก็พยายามให้มันปรับให้มันสวดได้อะที่ปรับฉบับที่แล้วมันมีอะไรเป็นติ่งเป็นต้อยห้อยมาอย่างบางแห่งไม่มีของเดิมไม่มีคำว่าดังนี้ก็ใส่ดังนี้เข้ามาก็ต้องไปแก้ออกแล้วอย่างคำว่าคัจฉันโตวาคัจฉามีติปัจฉานาติภิกษุเมื่อเดินอยู่ก็รู้ชัดว่าเวลาผมฉบับเดิมมาเมื่อเดินอยู่ก็รู้เพราะเราไม่จำกัดว่าเป็นภิกษุเท่านั้นผู้ที่จะมารู้ว่าเนี่ยใครก็ได้เพราะนั้นว่าเป็นกลางกลางเอาไว้เมื่อเดินอยู่ให้รู้ว่าชัดเดินอยู่เมื่อยืนเดินนั่งนอนก็ให้รู้ชัดไม่จำเป็นต้องใส่คำว่าภิกษุลงไปอย่างเนี้ยเราก็ต้องไปเคลียร์ออกใหม่เพราะนั้นสวดมนต์คราวที่แล้วตรวจสอบแล้วก็หลายคนแอบเพิ่มนั้นเติมนี้เข้าไปเวลาสวดมันก็เลยไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่นะอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับการสวดคือไม่จำเป็นจะต้องถูกเป๊ะตามพระบาลีทั้งหมดนั้นมันเป็นเขาเรียกพยัญชนะทำให้นำไปใช้ลำบากเหมือนเราจะสร้างบ้านสักหลังหนึ่งนำต้นไม้ทั้งต้นมาสร้างบ้านไม่ได้มันต้องมาลัดเลาะต่อแต่งกิ่งก้านสาขามันเหลือแต่เนื้อล้วนๆออกมาเอาแต่อัดของมันนะให้มันสมูทเวลาสวดมันมีความไพเราะความลึกซึ้งและเข้าใจง่ายโดยที่ไม่ลุงลังเกินไปการสวดก็จะสมูทและไพเราะอันนี้ส่วนหนึ่งเหตุผลที่เราปรับแต่ละครั้งนะแล้วก็สูตรต่อมาเขาเรียกว่าสูตรอะไรนะ